ความเดิมจากตอนที่แล้วเหล่าจอมมารที่บาบิดี้ครอบงำอยู่ตอนนี้เนี่ยได้ปั่นป่วนสนามหมดแล้วซึ่งแน่นอนแล้วว่าตอนที่แล้วนะครับยังเป็นการปะทะกันของพิโคโลกับคุลเลอร์อยู่เลยดูเหมือนว่าราชาโคนะครับจะเข้ามายุ่งกับการต่อสู้ครั้งนี้ลูกเองก็แปลงร่างสีคุลเลอร์ทันใดนั้นเองนะครับคุลเลอร์ดูเหมือนจะฟังคำสั่งของราชาโคเขาแปลงร่างนะครับเป็นร่างต่อไปทันทีราชาโคที่เข้ามายุ่งกับการต่อสู้ครั้งนี้นะครับเขาต่อยพิโคโลทะลุแต่ดูเหมือนว่ามันจะทะลุแค่เสื้อเท่านั้นแหละครับเสื้อของพิโคโลที่พิโคโลใส่นะครับแน่นอนแหละครับว่ามันมีน้ำหนักหนักอึ้งนะครับหนักขนาดที่สามารถนะครับทับลูกน้องของฟรีเซอร์นะครับลงไปนอนกองกับพื้นได้อย่างสบายคุลเลอร์นะครับเข้ามายุ่งกับการต่อสู้ต่อและดูเหมือนว่าคุลเลอร์จะเปิดฉากด้วยการเตะพิโคโลแต่พิโคโลสามารถบล็อกไว้ได้ตอนนี้นะครับดูเหมือนว่านะครับเหล่าจอมมารที่ถูกบาบิดี้ควบคุมเลยเนี่ยพวกเขาจะเก่งขึ้นแหละครับจากพิษนะครับหรือว่าผลนะครับของการที่บาบิดี้ควบคุมนะครับทำให้พวกนี้เนี่ยมีพลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็เหมือนกับตอนในภาคหลักนั่นแหละครับที่เบจิต้านะครับมีพลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นและสามารถชนะโกคูได้เจ้าพวกนี้เหมือนกันนะครับจากที่ว่ากระจอกกระจอกเนี่ยก็สามารถบูตอัพพลังตัวเองนะครับขึ้นไปได้มากกว่าเดิมจากพลังมารของบาบิดี้ตัดมาที่คาคาร็อตที่บ้าคลั่งนะครับตอนนี้เนี่ยพลังของเขาเนี่ยล้นจนเป็นซูเปอร์เซียขั้นที่2พลังของข้าเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นพวกแกเนี่ยมันเป็นแค่สิวที่หลังข้าเท่านั้นแหละจงเอาพลังนี้ไปกินในระหว่างที่คาคาร็อตนะครับกำลังเพลินกับการต่อสู้อยู่นั่นเองโกเทนนะครับได้เข้ามาด้านหลังของเขาโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้ตัวและจับตัวคาคาร็อตไว้นี่จะพวกกิ๊กก๊อกยิงคลื่นอัลฟาของนายมันเลยฉันพร้อมรับแล้วเจ้าคาคาร็อตนี้จะต้องตายนายแมนมากๆเพื่อนอัลตร้าเวฟเวอร์พลังอัลตร้าเวฟเวอร์นะครับทะลุตัวของคาคาร็อตนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามันเป็นฉากทำเรียนแบบนะครับตอนที่โกคูเนี่ยไปจับตัวราดิชไว้นะครับเรียกได้ว่าฉากนี้เนี่ยโกเทนเอาคะแนนเต็ม10ไปเลยบ้าเอ้ยเจ็บชะมัดยากเลยนายไม่ต้องกังวลไปหรอกพวกเราเนี่ยตายกันมาตลอดอยู่แล้วพวกเรามีดราก้อนบอลในการชุบชีวิตไปจัดการเซลล์ของจังหวะที่17ซะเจ้านั่นเนี่ยมันแข็งแกร่งที่สุดได้เลยฉันจะไม่ทำให้นายผิดหวังตัดไปที่ทางจอมมารดาบูล่านะครับตอนนี้เลยเนี่ยเขาถูกเหล่ามันดาไคโอชินเนี่ยรุมต่อสู้อยู่ไคโอชินนะครับเขาใช้เวทมนต์ของเขาเลยเนี่ยในการหยุดดาบูล่านะครับไม่ให้ขยับได้อะไรกันทำไมข้าขยับไปไหนไม่ได้เลยแต่ด้วยความเก่าเกมของดาบูล่านะครับเขายังมีความเก่าพอเขารีบถุยน้ำลายนะครับไปที่ศัตรูผู้หญิงทันทีแต่ในระหว่างที่กำลังชุลมุนและต่อสู้อยู่นั่นเองมีพลังปริศนาเนี่ยพุ่งเข้ามาใส่ไคโอชินแน่นอนแหละครับว่าตอนนี้เนี่ยไคโอชินนะครับเสียเปรียบสุดๆดาบูล่าซ้ำเติมโดยการแทงเข่าไปที่ท้องของเขาอย่างเต็มแรงชายปริศนานะครับที่ยิงพลังมาใส่ไคโอชินไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นจอมมารปีศาจพิโกโร่นั่นเองเสร็จฉันละพวกแกฉันเนี่ยแข็งแกร่งสุดๆแต่ทันใดนั่นเองนะครับระหว่างที่ดาบูล่านะครับกำลังขี้โม้อยู่นะครับเขาถูกบางสิ่งบางอย่างแทงทะลุด้านหลังของเขาแกเองเหรอใช่แล้วนะสินี่คือชุดนาโนของฉันต้านการแปลสภาพได้ฉันเลยไม่เป็นอะไรจากน้ำลายของแกหลังจากที่สามารถชนะดาบูราไปได้นะครับเหล่าไคโอชินนะครับและคนอื่นๆเนี่ยก็ต่างไปช่วยนะครับในการต่อสู้อื่นต่อเหล่าไคโอชินเลือกที่จะจัดการนะครับราชาปีศาจพิโคโลก่อนแต่ราชาปีศาจพิโคโลนะครับเขาไม่รอช้าเขารีบปล่อยพลังออกจากดวงตาของเขาไคโอชินต่อยราชาปีศาจพิโคโลนะครับแต่ราชาปีศาจพิโคโลทำการบล็อกไว้ได้อย่างชิวชิวตัดมาที่การต่อสู้ของพิโคโลนะครับดูเหมือนว่าพิโคโลนะครับจะถูกตระกูลฟรีเซอร์เนี่ยรุมเข้าให้แล้วว่าไงล่ะเจ้าชาวนาเม็กตัวเขียวไหนว่าแกเนี่ยจะสาสางเรื่องเราให้กับเผ่าพันธุ์แกล่ะแกจะสามารถทำได้จริงเหรอทำได้ไม่ได้ไม่รู้เอาไอ้นี่ไปกินก่อนละกันพิโคโลพูดเสร็จนะครับเขารีบต่อยไปที่ท้องของฟรีเซอร์ทันทีโอ้ยต่อยเจ๊แบบนี้เจ๊เจ็บเนี่ยพิโคโลไม่รอช้านะครับเขารีบจับหางของฟรีเซอร์และทำการเหวี่ยงไปไกลนะครับแน่นอนแล้วว่าเขาเหวี่ยงนะครับกระเด็นกระดอนไปหาคุลเลอร์คิงโคไม่เห็นโอกาสอันดีนะครับเขารีบพุ่งไปต่อยพิโคโลทันทีแต่ด้วยจิตใจนักสู้ของพิโคโลนะครับพิโคโลนะครับทำการสวนโดยการแทงเข่าใส่ที่ท้องของคิงโคเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่านะครับพิโคโลที่กำลังต่อสู้อยู่เนี่ยโดนพลังบางสิ่งบางอย่างเนี่ยยิงใส่เขาอย่างเต็มๆ
แน่นอนเลยว่าเป็นพลังของ2กุมารตระกูลตู้เย็นนะครับอย่างฟรีเซอร์แล้วก็คูลเลอร์แฮ่ๆเป็นไงล่ะรู้จักหรือเปล่าคำว่าหมาหมูน่ะยี่เราคิดในแง่ดีเกินไป3คนในคราวเดียวเนี่ยเราไม่ไหวจริงๆแถมเจ้าคิงโคเนี่ยมันแข็งแกร่งสุดๆไปด้วยจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยมันแข็งแกร่งกว่าเจ้าพวกนี้ซะอีกคิงโคนะครับที่พุ่งไปโจมตีพิกโกโลนะครับดูเหมือนว่านะครับเขาจะโดนบางสิ่งบางอย่างทำให้เขาหยุดไปแน่นอนแหละครับว่าไคโอชินนะครับใช้เวทมนต์ของเขาเนี่ยในการหยุดคิงโคใช่แล้วล่ะพระเจ้าเดี๋ยวฉันจะจัดการรับมือให้เอง2ยอดกุมารนะครับอย่างฟรีเซอร์กับคุลเลอร์นะครับดูเหมือนว่าเขาจะรีบไปช่วยคิงโคปล่อยเดี๋ยวนี้นะไม่มีทางหรอกพวกแกก็ต้องอยู่กับฉันเหมือนกันโทษทีนะราชาโคฉันอาจจะไม่ได้เก่งในการต่อสู้เท่ากับไคโอชินคนอื่นแต่ว่าฉันเนี่ยก็มีพลังเวทที่แข็งแกร่งเหมือนกันทันใดนั้นเองนะครับไคโอชินทำการใช้พลังของเขาเนี่ยในการผลักราชาโคไปไกลแต่เดี๋ยวก่อนฉันไม่ได้บอกแกว่าจะต่อสู้กับพวกชั้นล่างไม่ไหวหรอกนะตัดมาที่ยำชานะครับที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยได้เดินออกมาขอดูหน่อยนะว่าการแข่งขันเนี่ยไปถึงไหนแล้วเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นภาพที่ยำชาเจอนะครับเป็นเหล่านักสู้นะครับต่อสู้กันมั่วซั่วกันหมดเลยทุกคนข้างนอกเกิดเรื่องใหญ่แล้วแหละนะในห้องตอนนี้นะครับก็ดูเหมือนว่านะครับท่านมหาเทพนะครับหรือไคโอชินรุ่นเก่าเนี่ยกำลังปลุกพลังแฝงนะครับให้กับราดิสอยู่ส่วนยำชาก็มาอธิบายแหละครับว่าข้างนอกเลยเนี่ยเกิดเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นและดูเหมือนว่าพวกยำชานะครับจะออกไปช่วยแต่มหาเทพนะครับได้ทำการห้ามไว้ไม่ได้พวกเจ้าอยู่ที่นี่แหละถ้าพิธีกรรมของข้าหยุดกลางคันข้ากับราดิสอาจจะต้องตายก็ได้พวกเจ้าต้องคอยปกป้องข้าไว้ที่นี่แหละอีติดกับเรียบร้อยราดิสไม่กล้าขยับแน่เสร็จข้าละเหล่าลูกน้องของฟรีเซอร์นะครับดูเหมือนว่านะครับเขาจะจับสัมผัสพลังจากสเกาเตอร์ได้สเกาเตอร์ของฉันบอกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่แถวนี้ฮ่าคิดว่าจะซ่อนข้าพ้นหรือไงแต่ทันใดนั้นเองนะครับก็ถูกบีเดลนะครับกระทืบไปอย่างง่ายดายอะไรกันไม่มีพวกจักรวาลที่ก้าวสักคนเดียวพวกมันซ่อนตัวอยู่แน่ไปลากมันออกมาฉันมีเรื่องแก้แค้นเนี่ยเจ้าโลนเตี้ยตัวนั้นอยู่ด้วยตัดมาที่ทางพิกโกโลเยี่ยมเลยท่านไคโอชินแข็งแกร่งจริงๆด้วยข้าพอมีเวลาสักหน่อยแล้วเหล่าฟรีเซอร์กับคุลเลอร์นะครับดูเหมือนว่าจะพุ่งไปโจมตีพิกโกโลนะครับแต่ดูเหมือนว่าพิกโกโลเนี่ยจะเร็วมากๆนะครับจนเจ้าพวกนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะโจมตีได้เลยนี่ถ้ามันเอาแต่หนีเนี่ยฉันว่าเรารีบไปช่วยพ่อดีกว่าแกนี่มันจริงๆเลยจริงสิภารกิจแรกของเราเนี่ยต้องฆ่าไคโอชินให้ตายงั้นเราไปเปลี่ยนตัวกันดีกว่าดีละเสร็จกับข้าแล้วได้เวลาพอดีแต่ดูเหมือนว่าฟรีเซอร์กับคุลเลอร์นะครับสามารถหลบพลังนะครับของพิกโกโลไปได้แต่พลังของพิกโกโลเนี่ยเป็นพลังพันธนาการพลังเหล่านี้นะครับทำการหักเหนะครับแล้วก็เลี้ยวมาโจมตีเหล่าฟรีเซอร์และคุลเลอร์เนี่ยขาดเป็นชิ้นๆเลยดูเหมือนว่าฟรีเซอร์นะครับตัวจะขาดเป็นวินวินเลยคุลเลอร์โกรธอย่างมากนะครับเขารีบพุ่งไปต่อยพิกโกโลอย่างเต็มแรงร่างของพิกโกโลนะครับกระเด็นกระดอนไปไกลนะครับผ่านตาของโกฮังไปเลยคุณพิกโกโลครับเป็นอะไรหรือเปล่าคุลเลอร์นะครับไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นเขารีบพุ่งไปโจมตีพิกโกโลต่ออย่าเมอสิเจ้าโกฮังเรากำลังต่อสู้กันอยู่นะให้ตายสิพับพาแข็งแกร่งกว่าที่คิดซะอีกแบบนี้เนี่ยไม่ง่ายซะแล้วร่างกายของพิกโกโลนะครับที่ถูกคุลเลอร์เนี่ยต่อยเนี่ยกระเด็นกระดอนนะครับไกลนะครับและลงไปนอนกองกับพื้นดูเหมือนว่าพิกโกโลจะแย่แล้วล่ะครับเขาเนี่ยจะสู้คุลเลอร์ได้หรือเปล่าคุลเลอร์ไม่รอช้าเขารีบพุ่งมาและจะทำการเหยียบพิกโกโลนะครับตายคาทีนและดูเหมือนว่าพิกโกโลจะเริ่มตัดพ้อแล้วล่ะครับปิดฉากได้แล้วฉันใช้พลังไปหมดแล้วเหนื่อยล้าแล้วล่ะเอาเลยแต่ดูเหมือนว่าพิกโกโลจากอีกจักรวาลหนึ่งนะครับจะมาช่วยได้ทันควันพอดีเอ้ยเจ้าบ้าหมาตอนไหนล่ะเนี่ยพิกโกโลนะครับขอบใจแหละครับพิกโกโลในจักรวาลอื่นนะครับที่ช่วยเขาไว้ฉันขอตัวเซียนได้ไหมได้สิพวกเรามีอีกเยอะเลยดูเหมือนว่าบีเดลนะครับจะพยายามพาบลาเนี่ยหนีออกมานะครับจากการต่อสู้ของพวกเหล่าจอมมารนี้พวกเราเนี่ยหลุดออกมาได้แล้วรีบไปหาคุณพิกโกโลกันเถอะแต่ดูเหมือนว่าพวกเธอนะครับจะเผลอเข้าให้แล้วล่ะครับนับปลาเนี่ยจับขาของบลานะครับแล้วก็ฟาดไปลงที่พื้นนะครับอย่างเต็มแรงแกบังอาจทำปลาเหรอบีเดลโกรธสุดขีดนะครับและเธอเนี่ยพุ่งไปต่อยนับป่านะครับนับป่าเนี่ยใช้ศอกของเขาในการกระทุ้งไปที่ท้องของบีเดลอย่างเต็มแรง
เอาแล้วล่ะครับบีเดลนะครับจะรอดกับการต่อสู้ครั้งนี้หรือเปล่านะครับเพราะเราก็อย่าลืมนะครับว่าบีเดลเนี่ยเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาเท่านั้นเมื่อถูกนะครับข้อศอกของชาวไซย่าผู้สุดแกร่งและถูกเพิ่มพลังด้วยบาร์บีดี้อีกแล้วก็บีเดลเนี่ยโอกาสรอดเนี่ยมันน้อยมากๆเลยแน่นอนเลยครับว่าตอนหน้าเรามาลุ้นกันเลยนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปแหละครับว่าต่อจากวันนี้ไปนะครับจะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับมากกว่า60ตอนแน่นอนและแน่นอนแหละว่าตอนหน้านะครับก็จะเป็นครั้งแรกนะครับที่ยังไม่เคยมีใครแปลหรือทำมาก่อนเลยซึ่งถ้าใครนะครับที่เคยติดตามมาแล้วเนี่ยมา33ตอนนะครับตอนหน้าอย่าลืมกลับมาดูแล้วกันนะครับสำหรับตอนหน้าเลยก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณ Facebook Fanpage ผมนะครับ Over Review นะครับสามารถติดตามได้ก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าผมจะทำมากกว่า33ตอนแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีตอนพิเศษด้วยที่ผมนะครับจะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเช่นอาจจะเป็นเรื่องราวนะครับของนับปาราดิสหรือว่าพวกโกคูหรืออะไรต่างๆในจักรวาล นั้นๆนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่ามันจะเป็นไซส์สตอรี่หรือตอนพิเศษนะครับถ้าอยากจะไม่พลาดความสนุกแบบนี้ก็อย่างที่ผมพูดไปว่ากด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มานะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เสมอเลยสำหรับวันนี้เนี่ยไปแล้วจริงๆขอบคุณครับ